สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการในการมองโลกและการใช้ชีวิตน,นะครับสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดนะครับในชีวิตมนุษย์เราคืออะไรนะครับคำตอบที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองนะ บางทีนะเราต้องถามตัวเราเองนะถามจากคนข้างๆนะรอบตัวเรานะว่ารู้หรือเปล่านะครับว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตมนุษย์เนี่ยคืออะไรนะเมื่อเราเกิดมานะในโลกใบนี้เกิดมานะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็คน้นคว้าค้นหาความสุขทั้งหลายนะแต่ว่าหลายครั้งหลายผลก็พบเจอความทุกข์นะ ก็มีทุกตั้งแต่น้อยๆนะไปถึงทุกขมากนะทุกอย่างจะแทบทนไม่ไหวนะก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบางท่านก็จะบอกว่าสิ่งที่มีคุณค่าไมา่สุดในชีวิตก็คืออะไรนะบางคนบอกว่าพระพุทธศาสนานะบางคนก็บอกว่าเรื่องของความหลุดพ้นสี่นะเรื่องของโลก,กุตตรธรรมมรรคผลนิพพานนะบางท่านก็จะบอกว่า ก็เรื่องของอริยทรัพย์นะเป็นทรัพย์ที่มนะีค่ามากที่สุดนะครับบางท่านก็บอกไม่ใชนะ่บางท่านก็บอกว่าครอบครัวนะก็จะเป็นความสุขนะบางท่านก็บอกว่าคนรักสินะบางท่านก็กพูดถึงในเรื่องที่เป็นความสําเร็จทางโลกนะการที่สามารถสร้างตนนะสร้างครอบครัวมีความมั่งคั่งนะทางภูคทรัพย์นะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน นะครับแล้วก็เป็นที่รักใคร่นะของผู้คนทั่วไปนะประสบทั้งความสุขและความเจริญน,นะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็คิดว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตมนุษย์นะแต่ผมเชื่อว่านะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนะถ้ามองลึกจริงๆนะมองอย่างเข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะว่าคำตอบนะจริงๆเนี่ยนะ สิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีมน,นุ์เนี่ยคืออะไรนะะครับผมก็จะมาชวนคุยกันในประเด็ดนนี้นะจะได้มองเห็นนะในสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าคุณค่านะที่ผมพูดมาแล้วเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสําเร็จทางโลกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสุขนะความต้องการที่จะอ่อไม่มีความทุกข์นะความเอ่อปัทธนาในความสําเร็จในโภคทรัพยนะใน ความสําเร็จทางหน้าที่การงานนะต่างๆนะหรือแม้แต่ความสุขที่ประณีตนะอย่างเช่นเรื่องของอริยทรัพย์นะทรัพย์ในใจนะเรื่องของโลกุตรธรรมนะเรื่องของมรรคผลนิพพานนะต่างๆเหล่านี้นะครับนะที่ผมได้พูดเกินนําไปเนี่ยนะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตมนุษย์เนี่ยคืออะไร นะผมก็จะพูดให้ฟังแล้วกันนะซึ่งหลายท่านอาจจะแยง้งนะจะเห็นต่างแต่ค่อยๆฟังไปน,นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นว่ามีคุณค่ามากที่สุดนะในชีวิตนุชก็คือปัจจุบันนั่นเองนะปัจจุบันที่ตัวตนเรานะกำลังรับรู้สิ่งต่างๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นทางประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับตาหูจมูกลิ้นกายนะครับรวมถึงการรู้อยู่นะครับของจิตนะรู้อะไรก็แล้วแต่ที่มากระทบมัน นะรู้มันอยู่ที่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นความที่มันรู้อยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับนะซึ่งผมเรียกว่าสตนะิสติธรรมก็คือปัจจุบันธรรมคือธรรมของความที่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองมันสิ่งที่ผมมองเห็นนะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตนุ์เนี่ยก็คือปัจจุบันะนะก็คือความมีสตนะิความรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันน,นั่นเองเพราะอะไรถึงผมถึงกล่าวเช่นนั้นนะครับ สิ่งที่ผมพูดไปนะว่ามนุษย์นะให้คุณค่านะครับว่าสิ่งใดนะมีค่ามากที่สุดในชีวิตเนี่ยบางท่านก็พูดถึงความสําเร็จนะการได้อยู่กับครอบครัวนะการมีโภคทรัพย์นะมีความมั่นคงนะมีความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะมีคนรักนะมีสิ่งต่างๆบางท่านก็พูดถึงเรื่องของความดับทุกข์ นะบางท่านก็พูดถึงเรื่องของอโลกุตตลธรรมนะพูดถึงเรื่องอริยทรัพยนะ์พูดถึงทรัพย์ในใจนะพูดถึงเรื่องของความดับทุกขนะ์พูดถึงเรื่องอริยสัจส,สีนะ่เราพูดอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือสติสิ่งที่สำคัญที่สุด,สสสดก็คือความรู้ตัวในปัจจุบันนะที่ผมกล่าวเช่นนี้เป็นเพราะว่า สิ่งที่เราพูดถึงความสําเร็จนะที่ผมกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสําเร็จในการหาโภคทรัพย์หาทรัพย์สินเงินทองนะความมั่งคั่งร่ารวยนะความรักนะความสุขนะความมีครอบครัวนะที่ดีที่สมบูรณ์นะครับหรือแม้แต่นะบุญกุศลนะที่จะป้องกันเรานะไปสู่สุคตินะโลกสวรรค์นะหรือแม้แต่เรื่องของโลกุตตรธรรมมรรคผลนิพพาน นะครับความดับทุกข์ทั้งหมดมันเริ่มเกิดขึ้นที่ปัจจุบันนั่นเองถ้าปัจจุบันนี้นะครับเราไม่เห็นนะคุณค่าประโยชน์นะของการมีอยู่นะของจิตความหมายก็คือนะการไม่เห็นคุณค่านะความมีอยู่การรู้นะในทวารทั้ง6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะของจิตนะของตัวรู้เนี่ยที่ปัจจุบันนะสิ่งที่ที่พูดไปว่ามีคุณค่าทั้งหลายที่พูดมาก่อนนี้จะไม่มีประโยชน์ะไรเลย เพราะมันเกิดขึ้นไม่ได้นะพันมนุษย์เนี่ยที่บางทีเรามองเห็นนะครับว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วเกิดความทุกข์อยู่กับปัจจุบันแล้วไม่มีคว,วามสุขนะอยู่กับปัจจุบันแล้วจิตดิ้นรนไขว่คว้าแสวงหาอยู่ในปัจจุบันแล้วรู้สึกว่านะครับชีวิตมันไม่มีคุณค่านะไร้ไรเป้าหมายนะไร้คุณค่านะเป็นเพราะว่าจิตมันไม่อยู่กับปัจจุบันนะไม่เห็นคุณค่าของปัจจุบันนั่นเอง ก็คือไม่เห็นคุณค่าของความมีสติเพราะทุกสิ่งที่เกิดมานะครับว่าเราตีว่าสิ่งนั้นมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความรักครอบครัวนะเรื่องของความสุขนะเรื่องของความดับทุกข์นะเรื่องของโลกุตแลธรรมมรรคผลนิพพานทั้งหมดทั้งปวงมันเริ่มจากปัจจุบันนี้นั่นเองนะเพราะนั้นถ้ามนุษย์มองไม่เห็นคุณค่านะของปัจจุบันเนี่ยก็แบบว่าเราพลาด นะสิ่งที่เราคาดคิดนะคาดฝันทั้งหมดเลยนะที่เราคาดคิดคาดฝันว่าความสุขทั้งหลายนะความมีนู่นมีนี่มีนั่นในโภคทรัพย์ในความมั่งมีความมั่งคั่งร่ํารวยคนรักครอบครัวนะเ,เราพูดถึงเรื่องของความดับทุกขนะ์พูดถึงโลก,กุตตรธรรมพูดถึงมรรคกิจพานเนี่ยถ้าเราขาดสติแล้วนี่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดมกาเป็นความฝันทั้งหมดเลยมันไปไม่ได้ มันไม่มีทางจะไปถึงนึกภาพไหมฮะนะจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตเราคือใอครคือปัจจุบันทำยังไงให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันทำยังไรให้จิตเรามีสติรู้อยู่ในปัจจุบันนะให้มันสงบรู้อยู่ในปัจจุบันนะให้ปัญญาอบรมจิตนะถ้าปัญญาอบรมจิตรู้ว่าสิ่งใดในปัจจุบันควรละสิ่งใดควรทำ นะสิ่งใดควรจะได้นะครับแล้วลงมือทําในปัจจุบันนะลงมือกระทํากรรมดีนะลงมือละเว้นกรรมชั่วนะลงมือนะฝึกฝนจิตให้เดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการทานศีลสมาธิปัญญาน่นแหะครับสีนี้มีคุณค่ามากที่สุดในชีวมนุษย์ก็คือสติก็คือความเป็นปัจจุบัน นะเพื่อให้จิตนั้นนะมันรู้มันฉลาดนะถูกอบรมด้วยทานศีลสมาธิปัญญาให้มันรู้มันฉลาดมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนามันก็จะได้ก็จะสําเร็จมานั่นเองมองเห็นไหมครับมันคําตอบที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นเองก็คือปัจจุบันนะที่ตัวเรามีอยู่นะที่รู้เห็นนะผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เราเห็นความสําคัญของปัจจุบันไหมเห็นความสําคัญของความมีสติไหมเพราะว่าสตินะจะเป็นสิ่งที่นะนำซึ่งนะสิ่งที่เราให้นิยามคุณค่านะที่บอกว่ามากที่สุดในชีวิมตมนุษย์เราเนี่คืออะไรนะให้มันสําเร็จให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับเขาเรียกว่าดับทุกข์ก็ดับทุกข์ที่ในปัจจุบันพบสุขก็พบสุขที่ในปัจจุบัน นะครับนะไม่ใช่ว่าเราเพ้อฝันไนะปนในอนาคตนะเพ้อฝันไปสู่ความสําเร็จแบบลวงหลวงนะซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยก็แปลว่าเราพลาดโอกาสนั่นเองนะขอให้ฟังพิพจนารณาครับให้ได้สติปัญญาไปนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสวยตามในช่อง YouTube ชนาจรเสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับก็ขอให้ธรรมะ,จะเจริญในจิตใจทุกท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ